การเข้าไปหากินในตลาดหุ้นเมืองไทยคึกคักที่สุดในยุคทักษิณอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนงานวิจัยเรื่องสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยโดยดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชระบุว่าในช่วงปี2546หุ้นแต่ละตัวในตลาดหุ้นไทยมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 58% แต่ปรากฏว่ามีหุ้นกลุ่มหนึ่งซึ่งนักลงทุนบางคนเรียกกันว่าหุ้นทักษิณมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดมากผลตอบแทนในที่นี้หมายถึงการได้ส่วนต่างของราคาหุ้นและการได้เงินปันผลหุ้นที่นักลงทุนเรียกกันว่าหุ้นทักษิณนั้นมีประมาณ5ตัวคือ ITV มีผลตอบแทน 592% ชินคอปมีผลตอบแทน 284% AIS มีผลตอบแทน 139% ชินเซคไลท์มีผลตอบแทน 101% ธนาคารทหารไทยมีผลตอบแทน 38%ผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวเกิดจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งการขยับขึ้นของราคาหลายครั้งเกิดพร้อมกับการที่รัฐบาลทักษิณมีมาตรการต่างๆออกมาแล้วเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้สมัยทักษิณเนี่ยเล่นหุ้นง่ายเพราะชัดเจนว่าทักษิณใช้กองทุนซื้อหุ้นนะครับตอนนั้นที่มีทั้งวายุพรรคมีอะไรพวกนี้เข้ามาซื้อหุ้นหมดแล้วการซื้อหุ้นในประเทศไทยเนี่ยคือประเทศไทยมันเล็กสั่งที่ไหนมาเราก็รู้นะครับเขาซื้อตัวไหนเขามีออเดอร์ไปคือพวกนี้สมมติจะซื้อเนี่ยเขาจะทำซื้อปตท.ยกตัวอย่างวิธีการที่เขาจะได้สตางค์ก็คือว่าเนี่ยเขาจะให้คณะกรรมการนะครับเขารู้ว่ากรรมการหรือเขาสั่งหรือเขารู้กันแล้วแต่นะครับว่าจะให้ซื้อลงทุนนะปตท.จะซื้อ5ล้านหุ้นหรือ10ล้านหุ้นก่อนที่ปตท.จะซื้อเนี่ยเขาก็ฟอนต์รันซะก่อนออเดอร์เขาก็ไปก่อนคือเขาก็ไปซื้อล่วงหน้าอาจจะไปซื้อก่อน3ล้านหุ้น4ล้านหุ้นอาจจะผ่านกองทุนลับอะไรของเขาต่างประเทศเข้ามาใช่เข้ามาซื้อก่อนพอซื้อเสร็จเมื่อกองทุนทางบ้านเราเนี่ยอนุมัติตูมเนี่ยกองทุนก็ต้องเริ่มเข้าไปซื้อของยิ่งซื้อมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งซื้อก็ยิ่งขึ้นถ้าเขาอยากขายมันแหละเขาก็โยนให้กองทุนเอาง่ายๆอย่างนี้ครับคุณจะหาเงิน100ล้านบาทหาเงินง่ายนะไงง่ายมากถ้ามีอำนาจแล้วเขาก็หาไปแล้วหาไปแล้วหาไปเยอะด้วยก็กินเงินกองทุนพวกนี้ไปง่ายๆนี่ละเขาเรียกว่าขี่เจ้าแต่พวกที่ขี่เจ้าพวกนี้ก็ต้องพวกที่บริหารกองทุนรัฐนะครับแล้วก็พวกที่รับออเดอร์ของพวกเข้ามาได้กันเยอะครับยุคนั้นก็เฟื่องฟูกันหมดนะครับแล้วเราก็ได้ไปด้วยเพราะว่าคือเขาส่งออเดอร์ปั๊บเราก็รู้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณทักษิณเนี่ยเพิ่งมารวยผมอยู่ในวงการนี้มา25ปีแล้วทักษิณยังขายหุ้นไม่เป็นซื้อหุ้นไม่เป็นเพราะนั้นคนในวงการเนี่ยเพื่อนผมหมดงานศึกษาวิจัยเรื่องสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยโดยดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชยังพบด้วยว่าเฉพาะตัวแปรที่เป็นสายสัมพันธ์การเมืองทำให้หุ้นกลุ่มที่นักลงทุนเรียกกันว่าหุ้นทักษิณในช่วงปี2546นั้นมีผลตอบแทนดีกว่าหุ้นอื่นๆในตลาดถึงร้อยละ141จุดประเมินว่ามูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่สูงขึ้น 316,374 ล้านบาทในปี2546นั้นเป็นผลมาจากการมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองถึง 25,276 ล้านบาทหรือประมาณ2ใน3ผลการศึกษาจึงชี้ไปในทิศทางว่าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมหาศาลของผู้ที่ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากความสัมพันธ์ทางการเมืองสอดรับกับการที่รัฐบาลทักษิณมีมาตรการหลายอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้เช่นการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสัมปทามิตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทชินแซทไลท์การลดค่าสัมปทาน ITV เป็นต้นราคาหุ้นที่สูงขึ้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดควบคู่ไปกับนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลทักษิณในช่วงปี2546ซึ่งให้ผลในด้านบวกต่อผลประกอบการของบริษัทเหล่านั้นทั้งสิ้นแต่อย่างถ้าเกิดว่าเขาเป็นนายกแล้วเขาสามารถมีข้อมูลวงในอะไรมาแล้วคุณมาเล่นซะเองกินเงินกองทุนของรัฐซะเองเนี่ยอันนี้ถือว่าโกงคือทางกฎหมายมันจับไม่ได้เขาเรียกว่า insider trade หรือ front run ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นครับแต่ว่าจริงๆกฎหมายเรามันมีแต่ว่าเขาไม่ทำถ้าทำกันจริงๆจับได้ครับชัดเจนก็โกงแหละครับถ้าพูดจริงๆอ่ะอย่างที่คุณถามยกตัวอย่างครั้งหนึ่งคนจำได้ทั่วนะครับตอนนั้นหุ้นปตท.อยู่200กว่าบาทคุณทักษิณบอกว่าถ้าผมไม่เป็นนายกไม่เล่นการเมืองนะปตท.เนี่ย
น่าจะอยู่400กว่าผมซื้อแล้ววันนี้ผมขายหมดผมซื้อเลยทรัพย์สินมีเท่าไหร่ผมขายไปซื้อปตท.หมดซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดไปคนได้ยินทั้งประเทศความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้นและบรรดานักลงทุนเนี่ยยิ่งรู้ว่าคุณทักษิณนี่เป็นคนเล่นหุ้นคุณทักษิณนี่เล่นหุ้นแน่นอนครับก็รวยไปจากหุ้นตอนที่เป็นนายกยังเล่นอยู่เล่นครับเล่นอันนี้แน่นอนครับก็ใช้โนมินีเล่นใช้มาจากแบงค์ที่สิงคโปร์แล้วแบงค์ที่เกิดปัญหากับข่าวเมื่อวันที่14-15เดือนที่แล้วนี่ครับเดี๋ยวนะคุณเอกยุทธกำลังจะบอกว่ากลไกในการทุบหุ้นด้วยข่าวแล้วก็ซื้อหุ้นทำกำไรด้วยข่าวเนี่ยมันจะได้ผลมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมข่าวซึ่งมันมีน้ำหนักต่อตลาดถูกต้องถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นตัวนักการเมืองอย่างกรณีคุณทักษิณในอดีตเนี่ยเป็นนายกสามารถที่จะใช้ตำแหน่งออกมาการันตีหรือว่าใช้ตำแหน่งในการไปสร้างให้มันเป็นข่าวร้ายข่าวดีได้แล้วถ้าตัวเองเล่นด้วยซิเองเนี่ยอย่างนี้มันเรียกว่าปั่นหุ้นก็มันมีได้สองแบบหนึ่ง conflict interest นะครับคือผลประโยชน์ทับซ้อนตัวเองซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันมีส่วนได้เสียเยอะซึ่งทางจริยธรรมเขาไม่ทำกันนะครับแล้วตามมารยาทจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นแย่มากเลยสามารถหาผลประโยชน์ได้สักเท่าไหร่กันฮะกับการทำอย่างนี้ในยุคนั้นแล้วแต่รอบนะครับยุคคุณทักษิณนี่รู้สึกหุ้นวันหนึ่งเทรดกัน 3-4 หมื่นล้านเอาเป็นว่าไม่มีก็หลัก 300-500 ล้านต่อวันน้อยสุดนะครับเขาหาเงินจากตลาดหุ้นกันได้เยอะขนาดง่ายกันเลยครับเป็นการหาเงินที่ง่ายมากแล้วก็ชาวบ้านก็ทำงานหนักไปสิเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงชีวิตคุณแต่ว่าคนที่มีอำนาจคนที่มีเส้นสายคนที่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้สามารถหาเงินกันได้ง่ายง่ายอย่างนี้ครับแล้วก็ในอดีตยิ่งหนักกว่านี้นะครับว่ามันมีวิธีการหาตังค์แบบค่อนข้างทุเรศนะฮะก็คือว่ายุคทักษิณมีเยอะเลยเอาหุ้นเน่าๆหุ้นเน่าๆผมหมายถึงว่าหุ้นที่แบบบริษัทเจ๊งไปแล้วไม่มีเลยนะครับหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นรีแฮบนะครับเอากลับมาเข้าฟื้นผู้จัดการเอากลับมาเข้าตลาดใหม่โดยที่มาขาย PE สัก8หรือ10อ้างว่าราคาเหมาะสมตลาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดูสิครับว่าทุกบริษัทเอาเข้ามาโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคุณทักษิณนะเดี๋ยวนี้ก็ร่ำรวยที่เป็นมหาเศรษฐีเป็นหมื่นล้านน่ะเอาบริษัทเข้า2บริษัทวิธีการนำเข้าก็ไปซื้อหุ้นเน่าๆเนี่ยนะครับต้นทุนไปแฮคัทเข้ามาจ่ายไปเพียง 3-4 พันล้านนะครับแล้วเอามาเข้าตลาดไป 6,000 กว่าล้านจากหลังจากเอาเข้าแล้วตัวเองได้เงินสดไปแล้ว 3-4 พันล้านทำราคาหุ้นขึ้นไปตั้งแต่วันนั้นนะครับได้ไปเกือบหมื่นล้านเนี่ยหลังจากวันนั้นมาหุ้นก็ไม่เคยขึ้นไปราคาที่เขาขายเลยจนกลับมาเหลือแค่ 20-30 ตังค์นะครับแล้วก็ถึงวันนี้หลังจากนั้นอีกปีนึงบริษัทก็ไม่เคยมีกำไรแต่เขาคุ้มขึ้นก็ได้ไปแล้วคนลงทุนก็ตายเลยครับแต่ปรากฏว่าไอ้ผู้ถือหุ้นเก่ารวยไปหมดวันนี้ก็เจ๊งไปแล้วก็คนที่ลงทุนไปก็เลิกก็เจ๊งก็ยังมีหน้ามีตาเดี๋ยวนี้แถมสื่อไปเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีโจรชัดๆผมเรียกเลยว่าโจรเพราะว่ามันปล้นกันแบบว่าใช้อาศัยกฎหมายอาศัยตลาดหุ้นฮะอย่างนักการเมืองบ้านเราเนี่ยก็มีอดีตนายกคนหนึ่งที่มีทรัพย์สินมากจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ารวยเท่าไหร่แน่คุณเอกยุทธอยู่ในวงการนี้พอจะประเมินได้ไหมฮะว่าไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทถ้าไม่ต่ำกว่า10บิลเลียนนะครับ10บิลเลียนนี่คือ 30,000 300,000 กว่าก็ถือว่าน้อยมากแล้วอันนี้คำนวณจากพื้นฐานนะครับว่าที่เขาทำธุรกิจมาอยู่มากี่ปีและผลประโยชน์ที่เขาน่าจะได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างเชื่อว่าจะน่าจะมีอย่างต่ำผมถามคุณง่ายๆถ้าคุณมีเงินเพียง 70,000 หรือ 100,000 ล้านบาทถ้าคุณมีคุณจะทิ้งไว้เมืองไทยไหมคุณขายหุ้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ในขณะที่คุณยังมีอำนาจเต็มที่คุณสามารถที่จะโอนเงินไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้หรือจะแบกไปเองก็ไม่มีใครจับคุณเพราะคุณยังใหญ่คุณจะทิ้งเงินส่วนใหญ่ของคุณในชีวิตเนี่ยไว้ในประเทศไหมมันไม่ make sense ผมให้ไอ้โจร500เนี่ยปล้นแบบ 1,000 ปล้นล้านหนึ่งมันจะเอาไปฝังดินไปเลยเอามาใช้แค่ 200,000 หลักการเดียวกันเพราะนั้นทักษิณต้องมีเป็นแสนล้านถึงจะกล้าทิ้ง 70,000 ในเมืองไทยทักษิณเคลื่อนไหวอยู่ณวันนี้เอาเงินจากไหนคนจนเลยครับคุณมีเงิน100ล้านเหรียญเนี่ย 3,000 ล้านคุณจะกล้าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเครื่องบินลำเท่าไหร่ครับ50ล้านเหรียญแล้วที่เขาใช้อยู่บินชั่วโมงละหมื่นเหรียญ นะครับไม่ว่าจะอยู่ในชื่อใครค่าบินเนี่ยชั่วโมงละหมื่นเหรียญต่ำสุดณวันนี้ราคาน้ำมัน70กว่าเหรียญแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมคุณบินว่อนไปนู่นไปนี่ไปทิ้งไหนสสมาเปิดกระเป๋าคุณต้องเสียตังค์นะครับอย่างน้อยก็มี 200,000 ค่าสวัสดีค่าจ่ายคุณมากมายมหาศาลมีตังค์อยู่ที่ว่ารัฐบาลกล้าไหมตอบคำถามหน่อยตอนซื้อทีมฟุตบอลหลักฐานก็มีทำไมไม่ขอไปที่รัฐบาลอังกฤษ
็เอามาจาก